ช่วงนี้อากาศหนาวๆนะคะไปหาของกินอะไรที่ปิ้งไฟอุ่นๆกันหน่อยดีกว่าพี่ดอยปิ้งไฟอุ่นๆจะต้องบอกเลยอันนี้ถ้าเป็นคนในพื้นถิ่นจะเข้าใจนะใช่ค่ะน้องสองคนจะพาไปกินข้าวจี่ถั่วเน่าคุณผู้ชมอุ้ยถ้าเรียกให้อินเตอร์หน่อยก็เป็นพิซซ่าไทยใหญ่อันนี้รสเลยรสเลยอ่ะไปไปพิซซ่าไทยใหญ่กันจ้าขายที่ไม่ได้อยู่ทางเหนือแล้วก็แบบให้ดาราอีกเลยเน่าๆกินได้ไหมนี่ข้าวจี่ถั่วเน่าเขาเรียกอินเตอร์อย่างที่น้องดี้บอกก็คือพิซซ่าไทยใหญ่มันเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวไทยใหญ่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายกันเจ้าอันนี้สกรีนนะอ่านให้นะคะคือเป็นเมนูที่หากินไม่ได้ในภาคอื่นๆนะแล้วก็มีเฉพาะที่ภาคเหนือเท่านั้นแล้วเขาใช้ข้าวเหนียวปั้นเนาะเอามาปั้นเป็นแผ่นกลมๆบางๆแบบเนี้ยแล้วก็ทาด้วยน้ำพริกถั่วเน่าจากนั้นก็เอาไปปิ้งไฟจนข้าวเหนียวเนี่ยมันเริ่มเหลืองเริ่มกรอบแบบนี้จนน้ำพริกถั่วเน่าที่ว่าเนี่ยกลิ่นแรงๆเนี่ยน้องปิ้งไปปิ้งมาเขาบอกกลิ่นมันจะหอมน่ากินขึ้นมาเลยโอ้มันเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์อ่ะน้องเข้าใจไหมโอ้วิทยาศาสตร์เข้าใจแล้วถ้าข้าวจี่ถั่วเน่ามันจะออกเค็มนิดๆน้องเค็มนิดๆค่ะเขาบอกว่ากลิ่นมันจะหอมมากเลยปิ้งมันจะแบบอบอวลทั้งตลาดเลยจากเน่าๆอยู่ดีๆปิ้งไฟหอมเลยต้องไปถามคุณพี่เจษดาจันแก้วกันหน่อยเมื่อสักครู่เป็นพ่อค้าขายข้าวจี่ถั่วเน่านะคะบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายท่าขี้เหล็กเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าทำข้าวจี่ถั่วเน่าเนี่ยขายตรงด่านพรมแดนตรงนี้มา 5-6 ปีแล้วพี่ดอยคะค่ะคนส่วนใหญ่นิยมทานกันมากเลยข้าวจี่ถั่วเน่าเนี่ยโดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาวอากาศฟินๆแบบนี้นะยิ่งทานขณะอุ่นๆรับรองว่าอร่อยจนต้องบอกต่อแน่นอนนะคะค่ะส่วนข้าวจี่ถั่วเน่าที่เราเห็นอยู่นี้คุณผู้ชมขายเพียงแผ่นละ10บาทเท่านั้นค่ะขายทุกวันเริ่มขายตั้งแต่บ่ายสามแล้วก็ยาวไปจนถึง2 ทุ่มอ่ะก็หมดแล้วโอเคโอเคถูกต้องแล้วบ่ายสามถูกแล้วใช่ไหมถูกต้องแล้วบ่ายสามคุณผู้ชมเอางี้เราไปรอตั้งแต่ก่อนบ่ายสามนิดนึงค่ะถ้าคุณผู้ชมไปช้าเนี่ยเขาบอกว่า2 ทุ่มผอมไปหมดละค่ะโอ้น้องดูดิเนี่ยเราจะได้รู้ว่าอ๋อนี่ข้าวจี่ถั่วเน่ามันเป็นอย่างนี้นะค่ะไม่ใช่ว่าอะไรเน่าๆแล้วกินไม่ได้กินได้หอมด้วยเค็มๆ